วันนี้ผมมีภาพบรรยากาศการซ้อมของขุนพลกิเลนพยองของเราที่หมู่เกาะมาดีฟมาฝากกองเชียร์กิเลนพยองของเราทุกคนนะครับเป็นการซ้อมในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับหลังจากที่นักเตะของเราหายจากอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องบินและการนั่งเรือสปีดโบ๊ทเพื่อเข้าไปที่เกาะเมืองหลวงของมาดีฟนั่นเองครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือการซ้อมในสนามหญ้าเทียมนะครับที่ต้องบอกว่าสภาพสนามหญ้าเทียมของที่นี่เนี่ยเป็นหญ้าเทียมที่หมดอายุไปแล้วนะครับเพราะว่านอกจากจะสร้างมาเป็นเวลานานแล้วนั้นที่สำคัญสนามแห่งนี้นะครับยังเคยแช่อยู่ในน้ำทะเลก็หลายต่อหลายครั้งมาแล้วด้วยล่ะครับทำให้การซ้อมในครั้งนี้นักเตะของเราก็เลยมีการบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันนะครับนี่ครับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์ดังดาที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาจากหญ้าเทียมอีกเช่นกันกับที่สนามของศรีราชานะครับก็ได้แต่นั่งดูเพื่อนร่วมทีมซ้อมไปพลางๆรวมไปถึงพี่โก้ดัชกรทองเหลาด้วยนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บคนขาหนีบรบกวนอยู่เล็กๆน้อยๆนะฮะในส่วนของเจ้ามุยนั้นก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าในเกมวันพุธนี้เจ้าตัวนั้นจะลงไหวหรือเปล่านะครับส่วนดานโยเซก้าก็มาเจ็บเพิ่มอีกคนหนึ่งพี่โก้ของเราก็ได้แต่วิ่งวอร์มไปเบาๆแม่ล้วนแล้วจะเป็นปัญหาที่น่าหนักใจสำหรับคาลิสโตทั้งนั้นเลยล่ะครับก็สำหรับเกมนี้เราออกมาเยือนเขาแล้วก็สภาพบรรยากาศเองก็มันน่าจะมีส่วนเพราะว่าเราแข่ง4โมงผมคิดว่านักเตะทุกคนน่าจะเก็บ3แต้มได้ผมว่าถ้าเราช่วยกันเล่นมันก็คงไม่ยากมากเกินไปแต่ว่าเราก็คงประมาทเขาไม่ได้ตอนนี้ก็มีบาดเจ็บอยู่รวมทั้งผมด้วยก็ยังเจ็บอยู่แล้วก็มีมุ้ยที่ยังเจ็บอยู่ก็คงต้องพักอีกสักหน่อยครับวันนี้ก็คงไม่ได้ซ้อมอะไรมากก็น่าถึงวันแข่งน่าทุกคนน่าจะสามารถลงเล่นกันได้Maybe we don't have strikers because คาลิสโตก็ได้บอกว่ากองหน้าของทีมของเราตอนนี้ยังมีปัญหาบาดเจ็บทั้งดำแล้วก็มุ้ยนะครับไม่แน่ใจว่าทั้ง2คนนี้จะลงเล่นในเกมวันพุธได้หรือไม่ดานโยเซก้าก็มาเจ็บเพิ่มอีกและยังมีเจ้าดวงนะครับที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้รวมไปถึงน้องดนนะครับที่เพิ่งหายจากการเป็นไข้ก็หวังว่าวันแข่งทุกอย่างจะดีขึ้นครับIf he's good or not.